เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติในรุ่งอรุณของเช้าวันที่20เมษายนให้พวกเราน้อมใจระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภาคณมการังกะโรมาสิณโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธภิกขุติงกะโรมาสิสอนโลก
จารย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตามังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามังภควันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวธัมยังธัมมาภิทุติกะโรมาสิโยสุโสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธัมมังอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมะหังธัมมังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวธัมมยังสังฆาภิทุติกะโรมาสิโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติสมควรแล้วเยทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสหวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาวุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาวุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทัตถินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตโลกาสะ
ชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตมังสังฆังสิรสานัมมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรัตนตยะปมานาคาทายุเจวสังเวคาปริกิตานาปาทันจังพนามาสีเองพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ดีพระกรุณาดูดห่วงมหันโลยโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอะหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะทิโปวิยตัสสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคาปากามตะเพทะปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธัมมังอะหัมมะทะเรนตังว่าไอ้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาภยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหมาทะเรนตังว่าไอ้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชะนายกังวัดุตะยังวันทยตาพิสังฆตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัตถวะมาโอนตุเอตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นยิทาตถาคตโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์
อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตวาเอวชานามาเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยอิสัมปโยโคทุกขุความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยอิวิปโยโคทุกขุความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนลปาติตามปิทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาส
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกอิปริเทเวอิทุเคอิโทมนาเสอิอุปายเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โหตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวัฒนานิมาสเกวัลสะทุกขคันธาสะอันตะกิริยาปัญญาเยทอติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตามปิตังภควันตังอุทิสอรหันตังสัมมาสัมพุทธังทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยังปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพระมัจจริจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพุทธเจ้าในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องลิชีวิตของภิกษุทั้งหลายตัมโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลสะคาคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า119จะอภินาปัสเวคณาปาทังพนามาสิเชราธรรมโมหิชรังอนัตติตาติอภินาหังปัจเวคิตาพังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ดังนี้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติตาติอภินหังปัจเวคิตาพังพุทธบริษัทถึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ดังนี้มรณธรรมโมอิมรณังอนัตติตาติ
อภินาหังปัจเวคิตาพังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาพ้นความตายไปไม่ได้ดังนี้สัพเพอิเมปิเยอิมะนาเปอินานาภาโววินาภาโวติอภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดังนี้กัมมสโกมะอิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนยังกัมมังกริสามิกัลยานังวะปาปะกังวะตัสสทายาโทภวิสามิติอภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นดังนี้เอวังอัมเหอิอภินหังปัจเวคิตาภังธรรมทั้งห้าประการนี้เป็นธรรมที่พุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เป็นนิดอิติด้วยอาการอย่างนี้แลธรรมยังปัชิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันทะทานิภิกขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธัมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทคะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะยังตถาคตสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าไปขอชิดท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่นะคะผู้ที่เราจะได้ฟังคำสักจากพระองค์พระอาจารย์มีในครั้งสุดท้ายเตือนเรื่องความไม่ประมาทให้ใช้ลมหายใจที่เหลือของเราแต่ละขณะอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาสติอรักขาจิตจนมีสภาวะใดปรากฏขึ้นก็รู้เร็วรู้รอบรู้กว้างขวางเป็นสัมปชัญญะ
คือตื่นตัวรู้พร้อมมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นสละความยึดมั่นถือมั่นเป็นกำลังของสมาธิมีปัญญาเห็นการมาการไปการเกิดการดับของสภาวะธรรมนั้นเรียกว่าไม่ประมาทขาดสติเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาจิตควรกับการงานต่อไปอีกใช้จิตที่ควรกับการงานนี้พิจารณาธรรมพิจารณาเสียงที่มากระทบเมื่อมีเสียงที่เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มากระทบที่หูให้ใช้จิตที่ควรกับการงานพิจารณาอย่างมีปัญญาพิจารณาอย่างใคร่ครวญน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นโอปนยิโกบทธรรมจากคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะอาบลดกายและทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งคุณทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ชวนในโลกภิกษุทั้งหลายจิตอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่สิบว่าด้วยการมีศีลศีลสมบัติเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคภิกษุทั้งหลายเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นการขึ้นมาแห่งอรุณแสงเงินแสงทองย่อมเป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตที่แลเห็นก่อนภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดของภิกษุศีลสมบัติความถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นหลักเบื้องต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเธอต้องหวังข้อนี้ได้คือว่าเธอจักอบรมอริยอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้จะทำอริยอัตถังคิกมรรคให้มากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยอัตถังคิกมรรคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยอัตถังคิกมรรคให้เกิดให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะ
ย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติและย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่มีการนำออกซึ่งราคะโทสะโมหะเสียได้เป็นผลสุดท้ายภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยธรรมที่กำลังให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยธรรมที่กำลังให้มากขึ้นได้คืนลมหายใจก็เลยลงมาบอกกับพวกเราให้ใช้ลมหายใจของเราแต่ละขณะอย่างประเสริฐที่สุดเพราะความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตและเราทุกคนก็ต้องตายแต่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็น
ยังมีชีวิตอยู่เพื่อคนที่ตายจากยังไม่ตายทั้งเป็นเมื่อเราพิจารณาสังขารเราเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงการบริหารความไม่เที่ยงก็คือการใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นความประเสริฐของการบริหารความไม่เที่ยงอยู่ด้วยปัญญาเราจะเข้าใจว่าชีวิตมีค่าที่สุดตรงที่เราเห็นถึงความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากและไม่มีตัวตนของเราขอให้เราตั้งใจที่จะเจริญเมตตาให้กับชีวิตที่เหลือเพื่อระลึกถึงการจากพรากระลึกถึงความไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันในฐานะของผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ให้เราตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ทุกคนตั้งใจเมตตาภาวนากรุณาว่าตาอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภิยาปัชโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยะญาติมิตาอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูจากนี้ไปให้เราตั้งใจที่จะอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำไปยังผู้ที่ร่วงรับไปแล้วให้เราตั้งใจใช้วันนี้เป็นวันที่เราถามตัวเองว่าถ้าเรายังมีอีก1วันเราอยากบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอย่างไรให้สุจริตที่สุด
พื่อมีพลังพอที่จะให้ได้อย่างสุจริตที่สุดเป็นโอกาสที่มีไว้เพื่อคนที่ไม่มีโอกาสอย่างเราเป็นโอกาสที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีลมหายใจแห่งสติแทนคนที่กำลังคืนลมหายใจอีกมากมายและยังมีคนที่อยู่ในโลกนี้อย่างตายทั้งเป็นอย่างมากมายเพื่อให้เราระลึกถึงการดำรงอยู่อย่างมีชีวิตจริงๆอย่างเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่ที่น้อยอย่างประเสริฐและไม่ประมาทให้ถึงที่สุดก็ขอให้ตั้งใจใช้พลังงานของเราอย่างเป็นกุศลในทุกๆ การกระทำทุกคำพูดและทุกวจีกรรมที่เราได้เปล่งเสียงอุทิศส่วนกุศลที่มาจากมโนกรรมที่สุจริตและควรกับการงานนี้ก็จะยังเป็นไปตามกุศลและเจตนาของเราให้ตั้งใจบุญญาสิทานิกาตาสยานันญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมชาปยะทิฏฐาวะอัญเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโอการาสังสารันตาทุวาพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทาตุเตสยังเยจิมังนาปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้นายาจินนานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวระสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปูนตุเตสหัสสิจตังสุภาเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
ทิศส่วนกุศลไปอย่างสรรพชีวิตทั้งหลายที่ร่วงลับไปแล้วก็เป็นการเตือนให้เราดำรงอยู่อย่างมีกุศลและเจตนาที่จะอุทิศกุศลของเราไปยังผู้ที่ร่วงลับไปแล้วความตายเป็นที่สุดจะเรี่ยงเกิดตายเป็นเรื่องที่มนุษย์สุดจะเรี่ยงได้การเกิดมันก็ได้ตายเป็นแพ็กเกจมาแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นใครหนึ่งคนกำลังคืนลมหายใจหรือกำลังตายจากให้เราระลึกนึกถึงความตายอย่างเป็นกุศลเป็นกุศลและเจตนาให้รู้ว่าสิ่งที่รักที่ตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่ในเจตนาที่เราจะบริหารกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเราให้สุจริตที่สุดเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมเลยนะเช้าวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีสองก็ภาวนาก็ได้รับรายงานเป็นระยะถึงการส่งลมหายใจสุดท้ายของพ่อของจอยซึ่งก็เตรียมตัวที่จะไปยังไม่กลัวล่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราเตรียมใจอยู่แล้วแต่เมื่อมันเป็นวันที่20หลังจากที่เราได้ยกพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ในวันที่19ซึ่งเป็นวันที่คุณแม่ก็อยู่ตรงแผ่นดินนี้แหละเมื่อ4ปีที่แล้วและตัดสินใจที่จะอัญเชิญพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ที่เราสร้างที่จะเสร็จในปีหน้าเนี่ยมาที่นี่ก็ยังระลึกถึงจอยที่เขาได้มีคุณูปการบางอย่างให้กับพ่อเขาที่เสียชีวิตเพราะจอยเป็นเลขาที่อุ้มพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ที่มีอายุ 2,000 ปีในฐานะของผู้ที่ติดตามคุณแม่เขาก็เป็นคนที่ต้องจัดการแพ็กเกจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรที่เกี่ยวกับพระอริยธรรมก็จะนึกถึงอานิสงส์ที่เขาได้มีส่วนร่วมบุญเมื่อลูกได้ทำกุศลพ่อที่ตายจากก็ได้รับการอุทิศกุศลเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรบังเอิญและยิ่งวันที่20วันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นการแจ้งข่าวว่าการตรวจพบว่ามีมะเร็งในร่างกายของคุณแม่เนี่ยก็ชัดเจนเพราะเป็นการพบโดยเครื่องมือเพราะฉะนั้น3ปีที่ผ่านมากับการได้เรียนรู้กับมะเร็งมันก็เรียนรู้กับการจากพรากนี่แหละมะเร็งมันก็มาให้เราเป็นกุศลนี่แหละถ้าอยู่ก็อยู่เพื่อทำกุศลไม่ได้อยู่เพื่ออย่างอื่นตายในกุศลอยู่ในกุศลไม่ประมาทในกุศลนี่คือชีวิตที่เหลือของเราและการที่เรามีหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราบวชพวกเธอในวันที่12เมษายนแม้ว่าจะมีการเผชิญกับโควิด19แต่เราก็ยังอยู่ได้จนถึงวันนี้ซึ่งหลายคนอาจจะบวชต่อแต่ก็มี3คนที่ลาสิกขาในวันนี้ก็ขอให้ลาจากยูนิฟอร์มแต่ยังบวชที่ใจไว้ให้ตั้งใจมีศิกขาคือการศึกษาที่ใจของเราแม้ยูนิฟอร์มต้องเปลี่ยนไปแต่ใจของเราก็ยังบรรลุเจตนาที่สุจริตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นให้รักษาเจตนาของเราในการที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทศิกขาที่ใจมีไตรสิกขาที่ใจอันนี้ให้ตั้งใจแล้ววันนี้ก็จะพาพวกเธอออกไปบิณฑบาตเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราหยุดบิณฑบาตมาหลังจากที่โควิด19เข้ามาเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ไปรับบาตรและผู้ที่ใส่บาตรเราอันวันนี้พี่น้องของเราในกะเหรี่ยงโบก็ดีใจที่เราจะกลับไปรับบิณฑบาตก็ให้เธอทำหน้าที่วันนี้ก็ให้ไปทั้งหมดนี่แหละให้ไปเพื่อไปเยี่ยมเยียนจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
การออกไปรับบิณฑบาตก็คือการทำกิจของสมณะที่สงบเย็นออกไปเพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสุขจากการไปของเราเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั้นคุณแม่ก็ขอให้พวกเราตั้งใจที่จะเดินไปอย่างเป็นธรรมทายาทคือการออกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนไม่ใช่เพื่อความสุขของเราประโยชน์ตนเราทำได้และประโยชน์ผู้อื่นเราก็พึงทำให้ตั้งใจกราบพระพร้อมกันอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆา